ดีขอบคุณผู้ประมูลภาพทั้งหมดครับลูกตบมือนะครับโอ้โหแออัดมากแออัดมากแล้วก็มีพื้นที่บริการอย่างเงี้ยแค่9ไร่ซึ่งเล็กมากสำหรับโรงพยาบาลขนาด120เตียงเราแล้ว1หลังถ้าขาเข้าโคราชนะครับมองไปทางซ้ายมือนะครับจะมีราคาที่เป็นเหมือนใหญ่กันนะก็เป็นส่วนบอกคุณไว้เลยนะครับว่าใครต้องการจะนะครับมีศรัทธาอยากจะร่วมนะคะตรงนั้นจะสร้างเป็นโรงพยาบาลหลวงพ่อกุ้งนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะที่เราต้องการอุปกรณ์การแพทย์การแพทย์เนี่ยโดยพื้นฐานโดยบางเรื่องพื้นฐานเราค่อนข้างจะมีโปรนะคะแต่ว่าเป็นค่อนข้างจะซื้อก่อนการแพทย์นะคะส่วนการจะมีผสมถ้าไม่รู้ผสมเนี่ยเราก็จะไปสร้างโรงพยาบาลนะคะก็แต่งชื่อเป็นโรงพยาบาลพ่อกูนะคะต่อไปจะไม่มีการตกปลาดักต้นเพื่อสร้างสวายเพื่อท่านได้มีผู้ดูประกาศนะคะให้กับชาวและคนแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศคือเราจะมาติดที่โรงพยาบาลไม่ได้ตอนนี้กำลังพยายามจะหาภาพของพวกคุณสวยๆนะคะที่เป็นภาพวาดต่างๆเนี่ยมาประดับที่โรงพยาบาลใหม่เพราะว่าเราจะสร้างโรงพยาบาลของพวกคุณภาพวาดจะแต่งผลงานได้ไหมลูกโอเคก็การที่คุณพ่อเกิดมาเกิดมีเวลาที่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายและวันเกิดท่านก็ดีเนื่องจากไปทำคุณพ่อเจ้าป่ากันก็ดีนึกถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับดังนั้นมาเลยนะที่โรงพยาบาลดังรถที่จะโทรศัพท์มาติดต่อท่านพ่อครับหมายเลขสายการบินขอบคุณนะครับมาเคลียร์ชุดประกอบไปก่อนที่จะลาที่สุดที่มายิ้มก่อนนะคะมองตรงๆไว้ก่อนค่ะวีโอนะครับยิ้มด้วยครับยิ้มไปเลยนะครับทานไปเลยขอมอบเงินให้กับโรงพยาบาลของคุณพ่อหน้าจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยขอขอการรับชมครับรอเนาะพี่พิสือครับเป็นครับยังไปในการเสียเวลาจะเป็นใหญ่สามล้านที่เดียวที่บอกเลยครับมาใช้เลยครับทางขายได้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวขอสองคนคู่ได้ไหมครับคนละข้างเลยดีกว่าพี่มาพี่ข้างนี้น้องข้างนี้ครับครับ1 2 3นี่จะเป็นในส่วนของการเอาเครื่องช่วยหายใจนะครับมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลตามที่เคยประกาศไว้นะครับในตอนแรกว่ารายได้เราจะ
แบ่งส่วนหนึ่งมาซื้ออุปกรณ์อาหารแพทย์อันนี้เราก็มาทำตามคำสัญญาที่เราเคยให้ไว้ครับมีอุปกรณ์ที่วัตถุประสงค์คือมอบให้กับเด็กๆเลยไหมครับใช่ครับผมตามที่โรงพยาบาลขอมาเลยครับพอตามที่โรงพยาบาลได้ขอนั่นไปนะฮะเอออยากจะให้คุณอุปกรณ์ได้เล่าให้กับคุณฟังสักนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของหลังจากการประมูลได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็สองภาพเราประมูลได้เงินมาอยู่ที่2,600,000 บาทนะครับผมเราแบ่ง 10% เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็ซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริจาคให้โรงพยาบาลแต่ตามที่ทางโรงพยาบาลร้องขอมานะครับก็จะพูดเป็นแบบก็คือวันนี้ผมเอาภาพกลับมาคืนอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในโคราชออกข่าวไปในตอนแรกครับว่าต้องการเอาภาพกลับมาคืนทำลายที่โคราชอะไรอย่างนี้วันนี้ผมเอาภาพกลับมาคืนนะครับแต่ว่าคืนกลับไปในรูปแบบของสาธารณประโยชน์นะครับก็อยู่ที่ว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ในโคราชเนี่ยจะจัดการยังไงกับสิ่งที่ผมเอามาก็แล้วแต่ละกันนะจะมันกลับไปทำลายก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรวันนี้ผมเอากลับมาคืนให้แล้วนะครับ